สบายดีเนาะอันนี้คือต้นกัญชาแถวตัดออกมาแล้วมันเป็นต้นผู่นะต้นผู่มันก็สิมีเป็นพวงไว้สิเนาะนี่เป็นพวงสิเห็นมั้ยนี่เป็นพวงไว้สินี่พวงไว้สินี่เป็นพวงไว้สิบัดเหมือนไก่อันนี้คือต้นกัญชาที่เป็นต้นผู่จะเป็นพวงไว้สิคันเอาจงไว้ไกลต้นแม่มันก็สีปล่อยละอองเกสรไปผสมกันเนาะสังเกตง่ายๆมันจะเป็นพวงสิอันนี้คือต้นกัญชาที่เป็นเพศผู้ส่วนต้นกัญชาที่เป็นเพศแม่มันจะออกลักษณะนี้สิจะเป็นลักษณะแบบที่บางเห็นอยู่นะนี่มันจะเป็นหัวไปสิอันนี้คือต้นกัญชาที่เป็นเพศแม่โอ้ยอย่าจับลูกส่วนเพศผู้จะเป็นไปสิอย่ากินเลยนี่เพศผู้นี่เป็นตัวนี้เพศแม่เป็นดอกสินี่นะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างต้นกัญชาเพศผู้กับเพศแม่เป็นกันชัดๆอันนี้เพศแม่โอ้ยไปกินได้ลูกนี่เพศผู้นี่เห็นไหมเป็นดอกสิเป็นพวงโอ้ยลูกกระสอบที่นี่เนาะนี่เพศแม่นี่เนาะเป็นดอกสิซึ่งว่าต้นกัญชาต้นหนึ่งก็สามารถเป็นได้ทั้งต้นผู่และต้นแม่อยู่ในเพศเดียวกันเนาะบางต้นก็จะเป็นต้นผู่บนเลยบางต้นก็จะเป็นต้นแม่บนเลยว้ายลูกสอนะฉันขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้ก่อน